มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนพระพลและลุงพลและป้าแตนจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้เชิญตัวนางสาวสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนภรรยาของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สพกกตูมนั้นล่าสุดค่ะที่วัตดตานพระอินพระครูวิน,นัยทนอนุชาอธิปัญโยหรือว่าพระอาจารย์พล เจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทนะคะบอกว่าตนเองพอจะทราบเรื่องที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่บ้างเนื่องจากป้าแตนและลุงพลได้เดินทางมาพบกับอาตมาที่วัดเพื่อทําบุญกรถินจํานวน5,000บาทนัดก,กันไว้ล่วงหน้านานแล้วเพื่อเจิมรถตู้แต่ว่าสุดท้ายรถตู้เอาไปแต่งเครื่องเสียงจึงไม่ได้นํารถมาค่ะ โดยเมื่อวานนี้ป้าแตนบอกอาตมาด้วยท่าทีที่มึนงงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาตมาจึงได้เตือนสติป้าแตนแล้วก็ลุงพลให้ตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆทางนี้อาตมาเคยดูดวงให้ป้าแตนพบว่าภายในเดือนกันยายนไปจนถึงพฤศจิกายนดวงป้าแตนตกเคราะห์ชงอาจจะพบเคราะห์ที่ไม่คาดคิดขอให้ทำบุญใส่บาตรเสริมดวงส่วนดวงของลุงพลภายในเดือนกันยายนไปจนถึงพฤศจิกายนดวงลุงพลตก กกาินีลโดยปัญหาจะเกิดจากตัวเองหากไม่ระวังแล้วและสร้างประเด็นจะทำให้ปัญหาวิ่งเข้ามาหาอาจทำให้คดีงอกเพิ่มขึ้นทั้งนี้เวลาลุงพลหยุดต่อหน้าอาตมาลุงพลจะมีท่าทีที่สงบมาก แต่อยู่รับหลังอาตมาไม่รู้อาตมาจึงอยากให้ทั้งลุงพลและป้าแตนหมั่นทําบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีดวงต้องออกจากหมู่บ้านกกอกแต่อาตมาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ซึ่งอาตมาแนะนําไปว่าขอให้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะหากยังอยู่ที่กกอกไฟจะยิ่งถูกสุมโอกาสที่จะรอดก็ยาก หากเป็นไปนได้อัตมาอยากจะให้ทั้งคู่ถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วง3เดือนนี้กันยาตุลาพฤศจิกาเนื่องจากตามดวงมีโอกาสเป็นไปนได้ว่าทั้งคู่โดนคดีอีกสองคดีไม่คนใดก็คนหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าคนละคดีหรือว่าคนเดียวกันสุดท้ายอาัตมาไม่ได้บอกป้าแตนและลุงพลไปว่าหากบริสุทธิ์ใจก็ขอให้พูดคุยกับสื่อข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรพูดกับแค่ยูทูบเพราะว่ายูทูบเบอจะรุมจิกกัดสื่อ อาตมาบอกว่าขอให้ลุงพลและป้าแตนเชื่อในกฎแห่งกรรมถ้าตัวเองทําก็ต้องยอมรับกรรมอาตมามีความคิดว่าการที่ลุงพลและป้าแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเรื่องที่ดีเพราะทั้งสองคนจะได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ตนเองบนชั้นศาลเมื่อศาลตัดสินแล้วไม่ว่าจะถูกหรือผิดสังคมจะได้รับคําตอบฝากถึงคนที่ติดตามข่าวของป้าแตนและก็ลุงพล,ลขอให้มีสติอย่าตัดสินใครไปก่อนบ้านเมืองนั้นอยู่ด้วยความยุติธรรมขอให้รอศาลตัดสิน ที่สำคัญอย่าก้าวล่วงพ่อแม่ของป้าแตนอย่ายุยงให้คนเกลียดกันทุกคนเข้ามาเอาผลประโยชน์จากกกกอกเวลาออกก็อยากทิ้งขยะเอาไว้ขอให้สงสารเด็กที่อยู่เพราะโตขึ้นควรจะล้อได้ว่าไอ้นีอยู่บ้านกลับกรอกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ